สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดออมคอเอาใส่เสื้อเอวลอยพร้อมอักษรย่อเจ็บไม่แผ่วเลยทีเดียวครับสำหรับออมสกาวใจที่ออกมาคอเอาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องอย่างก่อนหน้านี้ออมก็โพสต์ข้อความว่าท่านอยากถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ให้เด็กรุ่นหลังจดจำท่านในแบบไหนพร้อมกับแคปชั่นในวันที่วัคซีนไม่พอเลื่อนแล้วเลื่อนอีกในวันที่เตียงไม่มีรักษาประชาชนต้องนอนรอข้างถนนในวันที่หมอด่านหน้าเหนื่อยล้าไม่มีอาวุธในการต่อสู้ในวันที่คนล้มตายข้างถนนแล้วไม่มีคนมาเหลียวแลในวันที่เศรษฐกิจแทบจะหยุดเดินไม่เคยได้ยินมาตรการแก้ไขในวันที่พ่อค้าแม่ค้าร่ำไห้เพราะไม่รู้จะหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้ยังไงในวันที่เด็กๆน้องๆไม่ได้ไปเรียนทั้งที่เขาควรอยู่ในช่วงวัยแห่งความสุขในวันที่ผู้คนออกมาเรียกร้องหาวัคซีนแต่ได้กระสุนยางจากภาษีตัวเองในวันที่ผู้คนล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงจนน้ำตาของคนในครอบครัวเขาแทบไม่เหลือให้ไหลแล้วท่านกำลังถูกบันทึกแบบไหนในความทรงจำของผู้คนขึ้นอยู่กับท่านค่ะ #callout และอีกโพสต์หนึ่งที่ระบุว่าอันนี้ถามเพราะอยากรู้ค่ะไม่ได้วิจารณ์อยากรู้ว่าถ้าการล็อกดาวน์ครั้งนี้ไม่ได้ผลเราจะมีแผน2มั้ยคะSME บริษัทกิจการเล็กๆจะได้วางแผนถูกค่ะพร้อมแคปชั่นว่าตอนนี้ล้มกันเป็นโดมิโนเลยค่ะ #callout #รัฐบาลไทย#รอคำตอบ#อยากให้ผ่านไปได้ในครั้งนี้และที่ทำเอาหลายคนร้องว้าวเลยก็คงจะเป็นโพสต์ callout โพสต์ล่าสุดของออมนี่แหละครับที่งานนี้เจ้าตัวลงทุนใส่เสื้อสกรีนตัวอักษรย่อแถมยังมาพร้อมกับความแซ่บอีกครับเพราะว่าออมใส่เสื้อเอวลอยอวดหุ่นสุดเป๊ะปังด้วยโดยมีการเขียนแคปชั่นว่าไม่มีคำพูดอะแม่ต้องรอดนะ #callout #ต้องรอด #เราต้องรอดส่วนตัวอักษรย่อก็ได้แก่พ.น.ง.ร.จ.ต.ก.ม.ซึ่งก็สามารถแปลได้หลายคำเลยทีเดียวครับแล้วแต่ว่าใครจะมองว่าเป็นคำไหนงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าถูกใจแฟนคลับไปเต็มๆกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ